วันนี้เราจะพาทุกคนไปไหว้พระสักการะที่วัดบางพลีใหญ่กลางตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะวันนี้แอมมาที่วัดบางพลีใหญ่กลางค่ะมีไกด์ตัวน้อยมาพาทัวร์ด้วยนะคะชื่ออะไรคะลูกชื่อไดมอนด์ค่ะน้องไดมอนด์จะเป็นไกด์ที่นี่นะคะเราจะอยู่แค่เสาร์อาทิตย์นะคะทุกคนก็คือน้องเก่งมากเพราะว่าน้องอธิบายทุกอย่างแล้วก็พาทัวร์รอบวัดเลยค่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปไหว้พระนอนจุดไฮไลท์ของที่นี่แอมก็ไปที่พระมหาเจดีย์ก่อนค่ะด้านในมีภาพวาดสวยงามตระการตาและมีองค์พระองค์ใหญ่อยู่หลายองค์เลยค่ะเสาก็จะมีพระสามสมัยค่ะมีกรุงศรีอยุธยาสุโขทัยสมัยหนึ่งเหมือนจำไม่ได้ไกด์ตัวน้อยของเราเก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กับที่ชั้น2ค่ะน้องพาเราไปดูของเก่าจะเป็นตู้จัดแสดงแบบนี้เลยจากนั้นน้องก็จะพาเราเดินขึ้นไปด้านบนค่ะน้องบอกว่าที่นี่มีทั้งหมด12ชั้นเลยพอเราได้เห็นความตระการตาของพระมหาเจดีย์แห่งนี้นะคะก็ทำให้เราหายเหนื่อยไปเลยน้องไดมอนด์พาแอมเดินไปเรื่อยๆจนเกือบจะถึงด้านบนสุดแล้วค่ะพระมหาเจดีย์เป็นเจดีย์ที่กว้างและสูงมากไปช่วงวันปกติเนี่ยคนจะไม่ค่อยเยอะส่วนชั้นบนสุดจะมีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในมหาเจดีย์บรรยากาศเย็นไม่ร้อนเหมือนข้างนอกพอเรากลับไหว้ส่วนเสร็จแล้วน้องไดมอนด์ก็จะพาเราไปกราบไหว้พระนอนค่ะซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เดี๋ยวเราไปตรงไหนนะพระนอนค่ะเดี๋ยวเราไปตรงพระนอนกันค่ะองค์พระนอนจะอยู่ทางด้านหน้าของวัดค่ะพอน้องพาเราเดินไปเนี่ยก็จะไปเจอกับบ่อน้ำที่มีนกเต่าเยอะมากเดินกันไปสักพักก็หิวน้ำน้องเลยพาเราไปซื้อน้ำที่เราได้ทำบุญไปในตัวด้วยซื้อกาแฟทุก1แก้วนะคะจะเท่ากับ1บาทค่ะเขาจะเอาไปบริจาคให้โรงพยาบาลแล้วก็พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนวัดเราค่ะที่นี่เป็นคาเฟ่ของวัดค่ะชื่อวยก.กาแฟวัดวัดบางพลีใหญ่กลางค่ะเครื่องดื่มที่นี่มีให้เลือกหลากหลายนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงเลยแล้วด้านในก็แอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะแล้วสั่งมากับน้องไดมอนด์คนละ1แก้ววัดบางพลีใหญ่กลางตั้งอยู่บริเวณคลองสำโรงฝั่งเหนือตำบลบางพลีใหญ่ห่างจากวัดบางพลีใหญ่เล็กน้อยถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณพ.ศ. 2367สมัยก่อนชาวบ้านเนี่ยจะเรียกว่าวัดกลางค่ะต่อมาเปลี่ยนเป็นวัดราชสัทธาธรรมครั้งสุดท้ายเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นวัดบางพลีใหญ่กลางค่ะน้องไดมอนด์พาเราเดินมาถึงจุดไฮไลท์ของที่นี่แล้วค่ะพระนอนที่วัดนี้เป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยยาวประมาณ53เมตรและมีการสร้างพระวิหารคลุมทีหลังความสูงของวิหารเท่ากับอาคาร4ชั้นไดมอนด์ได้พาแอมเดินดูรอบๆองค์พระค่ะสวยงามตระการตาสุดๆไปเลยก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเป็นเด็กกำพร้าอยู่ในหมู่บ้านพ่อแม่ตายตั้งแต่เกิดค่ะแล้วเขาก็ไปอยู่ในป่าช้าผีดุเพราะว่าโดนคนไล่ภายในองค์พระใหญ่มีภาพเขียนเรื่องราวของเทวดานรกสวรรค์และมีห้องหัวใจพระซึ่งประชาชนนิยมมาปิดทองเพื่อเป็นสิริมงคลอีกด้วยกราบไหว้ด้านในเสร็จแล้วน้องไดมอนด์ก็พาเราไปเดินดูรอบๆวัดค่ะทุกคนเชื่อไหมคะว่าเราใช้เวลาอยู่ในวัดเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงได้น้องไดมอนด์ก็พาแอมมาหล่อเทียนพรรษาค่ะการทำบุญก็แล้วแต่กำลังศรัทธามีมากทำมากมีน้อยทำน้อยยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะน้องไดมอนด์พาเราเดินต่อไปอีกค่ะเป็นการลอดโบสถ์วัดบางพลีใหญ่กลางเพื่อเสริมสิริมงคลแอมอยู่ในวัดนี้และแอมรู้สึกอิ่มบุญมากๆเลยค่ะบรรยากาศสงบร่มเย็นใต้ร่มศาสนาเดินถัดมาโซนนี้จะเป็นจุดที่ให้เราสามารถมาให้อาหารของปลาได้ด้วยเดี๋ยวเรามาขอพรที่รอยพระพุทธบาทกันค่ะรอยพระพุทธบาทตรงนี้นะคะน้องบอกว่าเหรียญบาทอ่ะให้เราตั้งเป็นแนวตั้งถ้าเราตั้งได้ปุ๊บเนี่ยก็คือว่าจะสมปรารถนานะคะที่เราคิดไว้จะตั้งได้หรือเปล่าทุกคนแอมดีใจมากเพราะว่าแอมตั้งเหรียญได้ด้วยค่ะวันนี้อยู่ใกล้กับมิกะบางนามากๆเลยนะคะใครยังไม่เคยมาไหว้สักการะแนะนำให้มานะคะ